ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับร่างกายเราแข็งแรงไม่พอที่จะเล่นในทีมที่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยครับมันก็มีส่วนสำคัญเรามีหน้าที่แค่ซ้อมแล้วก็เอาดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแค่นั้นครับปีนี้ครับมันมีโอกาสที่จะได้ลุ้นแชมป์สักแชมป์หนึ่งแบบเต็มตัวอะไรประมาณนี้ครับผมรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนะครับสังกัดสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดครับผมลุงรัตน์ตัดมายังเข้าสารจิกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหลุงรัตน์เสียบขวายิงโอ้โหมุมตรงนี้เปิด 1-0 ครับแบงคอกถูกกดดันแล้วครับฮอตจริงๆครับลุงรัตน์ภูมิจันทึกเป็นคนที่ชอบฟุตบอลตั้งแต่เด็กครับผมก็คือมีคุณพ่อครับคือเล่นฟุตบอลแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะครับก็คือเล่นที่อำเภอบ้านเกิดครับมาเริ่มต้นจริงๆก็คือตอนเข้ามหาลัยครับตอนมาเรียนมหาลัยในกรุงเทพแล้วก็ได้มีโอกาสคัดตัวของเยาวชนสโมสรอินซีเพื่อนตำรวจครับก็เป็นสัญญาอาชีพครั้งแรกครับตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ19ปี2015ก็ได้ย้ายไปร่วมทีมเชียงรายยูไนเต็ดก็อยู่เชียงรายปีครึ่งแล้วก็ย้ายมาที่ราชบุรีแล้วก็ย้ายมาทูแบงคอกจนถึงปัจจุบันครับผมซึ่งไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวอะไรเลยตอนที่ทราบก็คือรู้ตัวแค่วันเดียวตอนนั้นทีมราชบุรีมีเตะบอลถ้วยครับที่ระนองตอนนั้นแบงคอกก็เป็นทีมที่ดีครับซึ่งเป็นทีมที่กำลังลุ้นแชมป์อยู่ตัวผมก็ได้ย้ายมากลางเล็กด้วยซึ่งมันก็ปรับตัวยากนิดนึงครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นหรือว่าสไตล์การเล่นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยครับในความคิดก็คืออยากจะให้ได้ลงอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าย้ายมาปุ๊บแล้วเราจะสามารถเล่นได้เลยสภาพร่างกายที่อาจจะบาดเจ็บง่ายนะตอนนั้นคือเรามาเราฟิตเนสเราไม่ค่อยดีครับร่างกายเราแข็งแรงไม่พอที่จะเล่นในทีมที่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยครับมันก็มีส่วนสำคัญซึ่งด้วยผลงานส่วนตัวด้วยความเข้าใจระบบหรือว่าสมาธิส่วนตัวณตอนนั้นนะครับการจัดการในตัวเรื่องนอกสนามอะไรเงี้ยผมอาจจะยังไม่ดีเท่าตอนหลังๆเนี่ยครับมันเลยทำให้ฟอร์มในสนามมันอาจจะไม่ได้เด่นแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ด้อยอะไรแต่ว่ามันก็คืออยู่กลางๆทรงๆครับแต่แค่รอเวลาให้แบบให้เรามีสมาธิกับมันมากขึ้นตำแหน่งของผมเนี่ยมันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงครับมีทั้งต่างชาตินะครับแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ในเลเวลใกล้เคียงกันนะครับตัวทีมชาติทั้งนั้นนะครับในทีมครับมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงสำหรับผมก็แค่ตั้งใจฝึกซ้อมในทุกๆวันทุกฤดูกาลอะไรครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูกาลหลังจากนั้นมันมีการเปลี่ยนโค้ชประมาณ 2-3 คนนะครับเราก็ต้องทำผลงานทำความเข้าใจในระบบของโค้ชแต่ละคนให้ได้มากที่สุดซึ่งก็อยู่ที่โค้ชแล้วว่าเขาต้องการสไตล์แบบไหนเรามีหน้าที่แค่ซ้อมแล้วก็เอาดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแค่นั้นครับโอ้โหแล้วแบงคอกยูไนเต็ดมาลูกนี้เป็นลูกมายังไงเหมือนกันครับลุงรัฐเอียงเข้าสารจริงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไปถอยกันหมดคือตัวประกบลุงรัฐก็หายด้วยนะครับช็อตนี้ก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับระบบกับวิธีการหรือว่าเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในวัยเดียวกันอยู่ในรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยครับมันสามารถสื่อสารหรือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้การเล่นในสนามมันสมูทมากขึ้นแล้วก็ระบบวิธีการของโค้ชด้วยมีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟอร์มผมในตอนนี้มันดีในตอนนี้คือมันเป็นฟุตบอลที่ใช้บอลเคลื่อนแล้วเคลื่อนกันวิ่งกันทุกคนสองคนนั้นก็มีส่วนสำคัญครับที่ทำให้ผมมีฟอร์มที่ดีคือการเล่นแล้วมันต่อเนื่องจากปีที่แล้วด้วยครับที่เราเล่นด้วยกันแล้วเราเข้าใจกัน
ข้าใจตำแหน่งเข้าใจวิธีการวิ่งวิธีการรับการส่งอะไรเงี้ยครับมันก็มีส่วนสำคัญสำหรับพี่แบนนะครับก็เป็นโค้ชที่รายละเอียดแท็กติกค่อนข้างสูงครับแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละแมตช์ก็จะไม่เหมือนกันอีกในรายละเอียดแต่ละอย่างความเข้าใจในเกมหรือการขยับตัวหรือแท็กติกอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันออกไปซึ่งส่วนตัวผมเป็นนักเตะที่ใช้เท้าซ้ายพี่แบนเนี่ยเขาชอบให้นักเตะสมมุติว่าผมอยู่เป็นเท้าซ้ายก็จะให้เล่นทางขวาเพื่อที่จะให้เกมมันไหลต่อเนื่องก็คือสามารถแก้เพสได้อะไรเงี้ยครับก็ปรับตัวค่อนข้างยากครับรายละเอียดรูปแบบแท็กติกใช้เวลาเป็นปีอยู่นะครับกว่าจะเข้าใจทุกวันนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่บางส่วนครับที่ยังเก็บไม่หมดแต่ก็เข้าใจในระดับหนึ่งก็เป็นผลดีครับสำหรับผมด้วยได้เรียนรู้ศึกษาแท็กติกครับผมปีนี้อาจจะด้วยผลงานตั้งแต่ต่อเนื่องมาจากถ้วยไดกินนะครับที่เราได้แชมป์มันก็เป็นปีที่ดีครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วยิ่งมีบอลถ้วยเอเชียมาด้วยแล้วช่วงนี้กำลังผลงานกำลังดีผมก็คิดว่าปีนี้ครับมันมีโอกาสที่จะได้ลุ้นแชมป์สักแชมป์หนึ่งแบบเต็มตัวอะไรประมาณนี้ครับสำหรับผมก็รู้สึกประทับใจทุกนัดนะครับที่ทีมได้รับชัยชนะแต่ถ้าให้เลือก1แมตช์ก็คือต้องเป็นแมตช์ที่ชิงชนะเลิศนี่แหละครับที่เราได้ถ้วยมันเป็นถ้วยแรกด้วยของสโมสรถ้วยแรกด้วยสำหรับผมในนามสโมสรแชมป์แรกด้วยก็เป็นความประทับใจแมตช์นึงแล้วก็ทำให้เราอ่ะมั่นใจที่จะสู้ในศึกปีนี้ทุกนัดครับและนี่คือนาทีประวัติศาสตร์สำหรับแชมป์รายการ Daikin Thailand Champion Cup 2023 True Bangkok United ค่ะถือว่าโชคดีในระดับหนึ่งครับซึ่งเราไม่ต้องเดินทางไกลก็มีแค่สิงคโปร์กับฮ่องกงคิดฉีครับที่เราไม่ต้องเดินทางไกลก็มีแค่ทีมเดียวที่เราต้องเดินทางใช้เวลานานก็แค่เกาหลีมันเป็นเกมที่หนักอยู่แล้วซึ่งเราไม่เคยได้ผ่านเข้ารอบนี้มาเลยไม่มีประสบการณ์ในการแข่ง ACL เลยทีมเราก็พยายามทำการบ้านศึกษาข้อมูลคู่ต่อสู้สเกาทุกอย่างคือเรามือใหม่หมดเลยแต่เวลาเราลงสนามอะเราไม่กลัวใครอยู่แล้วครับเราไม่มีอะไรจะเสียเราไม่มีอะไรให้กลัวเราก็เลยสู้กันเต็มที่ในสนามช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งแค่นั้นครับเราทำงานกันหนักในแต่ละส่วนของแต่ละคนนะครับซึ่งทั้งโค้ชทีมงานโค้ชทีมงานสตาฟทีมงานผู้จัดการทุกอย่างเขาทำงานกันหนักก็คือรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคนเรานักฟุตบอลเราก็มีหน้าที่ทําในแต่ละตําแหน่งในแต่ละการฝึกซ้อมในแต่ละวันทางโค้ชเขาก็ได้วางแผนหรือว่าแท็กติกที่เราได้ทํากันบ้านมาแล้วส่วนตัวของนักเตะที่ลงไปในสนามไม่ว่าใครจะลงไปก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ครับตามแบบที่เราได้ซ้อมมาเป็นจุดแข็งของทีมเราในตอนนี้ครับซึ่งพวกเราช่วยกันเล่นทุกตําแหน่งเราได้มีมาเพิ่มก็คือเรื่องนักโภชนาการครับผมที่มีส่วนเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยครับในการรีคัฟเวอรี่หรือว่าในการรักษาทำยังไงให้นักฟุตบอลให้เฟซให้รีคัฟเวอรี่ได้ไวที่สุดนักกายภาพที่มีส่วนสำคัญในการรักษานักฟุตบอลด้วยเพราะทำยังไงให้กลับมาเร็วที่สุดฟื้นตัวเร็วที่สุดเพราะว่าเราเตะถี่มากครับผมผมก็ภูมิใจทุกครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสไปรับใช้ได้มีโอกาสได้ลงเล่นในนามทีมชาติซึ่งแชมป์หรือว่าทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆถ้าชนะผมก็ดีใจทุกครั้งครับเ
ผมก็พยายามจะช่วยทีมชาติให้ได้มากที่สุดส่วนสำหรับเรื่องการอิ่มตัวผมคิดว่าถ้าผมยังมีโอกาสอยู่มีศักยภาพอยู่ผมก็พร้อมที่จะรับใช้ครับก็อยู่ที่ช่วงเวลาด้วยโอกาสด้วยณตอนนั้นด้วยว่าเราจะสามารถช่วยทีมชาติได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ฝากแฟนบอลนะครับมาร่วมให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆปีนี้ครับเป็นปีที่เรามีถ้วยเอเชียเข้ามาด้วยนักบอลก็ต้องการกำลังใจครับต้องการผู้เล่นคนที่12ครับเข้ามาในสนามครับมากดดันฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดครับส่วนพวกเรามีหน้าที่เล่นในสนามเพื่อแฟนบอลอยู่แล้วครับหลังนี่เหลือตัวน้อยครับลุงรัตน์ตัดมายังเข้าสายจริงดูนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอ้ามันเลยเก็บแล้วลุงรัตน์เอียงขวายิงโอ้โหมุมตรงนี้เปิด 1-0 ครับแบงคอกบุกมานำแล้วครับฮอตจริงๆครับลุงรัตน์ปุ้มจะถึง